สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะตอนนี้ป้าเปียกพามาดูคุณลุงมาดูคุณลุงจับปลาจะมีปลาเหลือกี่ตัวเพราะว่านกนะคะนกมันมาขโมยกินปลาละหมดเพราะว่ายังไม่มีเวลาจับนะคะตอนที่เอามาปล่อยเยอะมากนะคะทุกท่านแต่พอน้ำลดลงเหลือนิดเดียวก็ไม่รู้ปลาจะเหลือไหมเป็นแบบนี้ทุกปีเพราะว่าเราไม่มีเวลาจับนกมันก็มากินนะคะนกมันมาหากินก่อนเราแล้วเป็นปลาที่เอามาปล่อยไว้นะคะทุกท่านมีปลาดุกมีปลาสวายนะคะปลาดุกแล้วก็ปลาสวายแต่ไม่รู้เหลือกี่ดุกกี่วายก็ไม่รู้ก็จะมีคุณลุงแล้วก็น้องไหมทองนะคะลงไปช่วยคุณตาอยู่ข้างล่างเลยไหมทองไหมทองลงไปลุยช่วยเลยนะคะในตอนนี้ช่วยเป็นกำลังใจไหมทองนี่ไปช่วยเป็นกำลังใจดูเครือผักบุ้งนะคะเนี่ยโอ้โหงามมากเลยตอนที่น้ำเยอะๆเนาะเครือผักบุ้งนี่จะงามมากตอนนี้คุณลุงจะจับด้วยแหนะคะจะจับปลาด้วยแหก็เลยต้องเลื้อเอาผักบุ้งออกก่อนเอามาปลูกบ่อยมากสำหรับบัวแดงไม่เห็นมีเลยนะคะน้ำลดลงไม่มีบัวแดงเหลือเลยมีแต่ผักบุ้งเพราะว่าบ่อของเรานี้มันแห้งนะคะหน้าแล้งมันจะไม่มีน้ำมันมีเฉพาะหน้าฝนนะคะพอเราเอาบัวแดงมาปลูกไว้พอน้ำลดบัวก็ไม่รู้หายไปไหนหมดนะคะเนี่ยไม่รู้จะเหลือปลากี่ตัวน้องไหมทองเจอปลาบ้างไหมไหมทองเจอปลาบ้างไหมไหมทองเว้ยน้องไหมทองก็ลุยเลยนะคะเนี่ยไหวไหมทองลุยกับคุณตาเลยไหมทองลุยเลยน้องไหมทองก็อยากช่วยทุกอย่างคุณตาจะจับปลาด้วยแหนะคะอู้แหใหม่เลยนะเนี่ยคุณตาแหเก่าเพิ่งมีบ่แหใหม่ยังขาวอยู่เลยนะคะเนี่ยดูคุณลุงจะหวานแหนะคะจะได้ไหมเนาะมีปลาเหลือกี่ตัวเนาะอุ้ยทำไมกิ่งไผ่ไม่เอาขึ้นให้ไกลๆหน่อยนะเนี่ยดูลีลาดูลีลานักจับปลาดูลีลานักจับปลาอันนี้หวานครั้งแรกนะคะจะมีปลาได้ปลากี่ตัวเนาะนี่ลุ้นนะคะลุ้นว้าวนี่น้องไม้ทองแปลกมากเลยคุณตาอู้ตื่นเต้นอู้ไม้ทองตื่นเต้นจังเลยเอาคาบออกเอาน้ำออกให้หน่อยเร็วโอ้ไม้ทองตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณตาว้าวดูที่ไม้ทองคุณตาได้อะไรขึ้นมาดูตาได้อะไรมานี่ไม้ทองตาได้อะไรขึ้นมาไม้ทองโอ้โหคุณตาได้อะไรขึ้นมาอันใหญ่ๆคุณตาไว้อันบ่อพลาสติกตัวใหญ่ดูสิอยู่ในหันนะขังบ่อดินดูคุณตาจะเอาออกอันนี้ได้ปลาสวายนะคะพี่น้องปลาดุกทำไมไม่เห็นมีแล้วคะคุณลุงอยู่ในหันนะมันมีมุ่งมองโอ้ถ้าเป็นแบบนี้มันช้ามันจะรอดไหมคะเนี่ยรอดรอดแต่แห้งขนาดนั้นช่วยหนักใช่ไหมครับช่วยหนักใช่ไหมครับทำไมไม่เอาถังเราก็มีเยอะถังที่ใส่น้ำได้นะน้องไม้ทองก็จะช่วยคุณตา
จับปลาหรือว่าจะไปช่วยคุณตาช่วยเกะกะเขาอุ้ยน้องไม้ทองตื่นเต้นใหญ่เลยอุ้ยคุณตาโอ้ดูเนี่ยเลยคุณตามีปลาเยอะเลยดูน้องไม้ทองมีน้องไม้ทองไม่รู้จะทำยังไงวิ่งรอบบ่อเลยนะเนี่ยเอ๊ยจะช่วยคุณตาเนี่ยยังไงนะเนี่ยวิ่งเลยรอบบ่อเลยโอ้โหถ้าจะต้องไปปลดที่นู่นแล้วหลักคุณตาเออเนาะคุณตาจะต้องเอาปลานี้ไปเอาออกที่หนองใหม่นะคะไม่งั้นจะตายก่อนโอ้โหน้องไม้ทองจะช่วยน้องปอมมาเอากับตาลูกเอาถังมารับที่ตาแล้วก็ไปเอาไปปลดที่นู่นเออเอาไปเลยเหรอเออคุณตาบอกไม่ต้องเอาพายแหไปเลยถ้ากว่าจะเอาออกเสร็จเดี๋ยวมันจะตายก่อนนะเนาะใช่ตามไปดูกันนะคะ